สนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้าง CCK Group Exceed 11 Golf Ditech และ Sintel ผ้าแห่งนวัตกรรมจัดไปอ่ะชุดเหล็กต่อพี่ชุดเหล็กคุณสมบัติเป็นไงบ้างครับเทคโนโลยีเป็นไงพี่สำหรับชุดเหล็กตัวนี้นะครับชุดเหล็กของตัว Exceed เนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยวัสดุตัวนี้จะเป็นฟอร์ดครับโปแต่ตรงโซนด้านหลังตรงนี้จะเป็นสแตนเลสครับผมตัวสแตนเลสสตีลจะทำให้ท่านนักกอล์ฟที่เวลาอิมแพคลูกนะครับจะได้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วได้ระยะครับครับผมแล้วด้านในมีเทคโนโลยีอะไรครับด้านในตรงนี้ตรงโซนด้านหลังเนี่ยครับเราจะถ่วงทางสเตนไว้2จุดนะครับทำให้ CG ต่ำลงครับCG ต่ำลงลูกลอยง่ายขึ้นลูกลอยง่ายขึ้นครับมันจะทำให้แบบว่าลูกออกจากหน้าไม้เนี่ยจะไม่มีซ้ายขวาครับโปยังไงลูกก็ตรงโอ้หน้าไม้นะโปเนอะถ้าน้ำหนักมันมาอยู่มาอยู่โคนมันก็จะปิดง่ายถ้าเกิดน้ำหนักมาอยู่ปลายก็จะเปิดง่ายครับคราวนี้พี่บอกทำให้นักกอล์ฟตีเข้าเป้าหมายและความแม่นยำสูงด้วยใช่ครับแล้วตรงนี้ครับโปเหมือนกันครับกับตัวไดรเวอร์ทั้งแฟร์เวย์เลยแอลครับเหมือนกันครับเพื่อให้แบบว่าการยืดหยุ่นเข้ามาเวลาลูกเข้ามาทางหน้าไม้ครับตรงด้านในตรงเนี้ยตรงร่องข้างในตรงนี้นะครับอ่าฮะครับมันจะมีการยืดหยุ่นเข้ามาอีกครับเวลาลูกกระทบกับตรงหน้าไม้ด้านนี้นะครับผมเหมือนเพิ่มความเด้งออกไปอีกครับโปอ๋อเหมือนเพิ่มค่าความเด้งเข้าไปอีกครับในเหล็กพี่ก็ทำเด้งได้เหรอเดี๋ยวพี่อาจจะต้องคุยกับผมนิดนึงนะครับเอาตรงนะคือผมฟังตั้งแต่ไดเวอร์ผมไม่สามเนี่ยครับคือพี่เยสตามาเหล็กเนี่ยมันเด้งไม่ได้เหรอพี่เนี่ยครับซีททำมาแล้วครับอันนี้คือวัสดุเทคโนโลยีทั้งหมดของทางชุดเหล็กใช่ไหมพี่ใช่ครับเหล็กมีเหล็กถึงตั้งแต่เหล็กอะไรพี่ตัวนี้เราจะเริ่มที่เหล็ก5ครับโปเหล็ก5ถึงแซนเลยครับถึงแซนเลยครับผมเดี๋ยวนะในเหล็ก1เซตน่ะเหรอครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวนะพี่เดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจกับพี่ใหม่นะปกตินะเหล็ก1ชุดนะโปมีเหล็ก5 6 7 8 9ฟิตชิ่งจบแล้วถูกไหมครับใช่พี่จะบอกนะว่าเหล็กชุดนี้มีเอ็กซ์ลีนนะครับมี5 6 7 8 9ฟิตชิ่งแอปโพสแซนอีกถูก8อันใช่ครับอยู่ในชุดเนี้ยนะใช่ครับโปเอาง่ายๆเลยเท่าที่ฟังมานะตั้งแต่ไดเวอร์เลยนะไดเวอร์คุณมีไม้3คุณมีไม้5คุณมีเลขคุณมียาวไปถึงชิปอ่ะอันนี้คือเทคโนโลยีทั้งหมดของใช่ครับทางไอ้ที่พูดถึงก้านหน่อยก้านตัวเนี้ยเหมือนกันเลยครับกับตัวทั้งไดเวอร์แฟร์เวย์พอมาอยู่ในเหล็กเราก็ทำการถักเหมือนกันครับตัวคาร์บอน4,000 เส้นเหมือนกันครับ 4,000 เส้นเหมือนกันเหรอเหมือนกันอ้าวแต่พอมันสั้นเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วสิเราเพิ่มทอร์คเข้าไปครับอ๋อเราเพิ่มทอร์คเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละเหล็กหรอใช่ครับมันจะตอบโจทย์กับนักกอล์ฟมากครับผมครับผมก็คือก้านเหล็กเนี่ยเหมือนก้านไดเวอร์เลยใช่ครับเทคโนโลยีเดียวกันถูกครับก็คือ 4,000 เส้นต่อตารางเหมือนกันถูกครับแต่คุณไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เอาก้านไดเวอร์มาตัดถูกครับแล้วใส่เหล็กถูกครับเราทำน้ำหนักด้วยใช่ครับและเราทำทอร์คให้เหมาะสมกับตัวเหล็กด้วยถูกครับในแต่ละเหล็กด้วยครับผมมีเฟกอะไรบ้างมี R กับ SR ครับผมมี R กับ SR ครับผมมีอยู่2เฟกเนาะใช่ครับน้ำหนักล่ะ R เท่าไหร่น้ำหนัก R ตัวเนี้ยจะอยู่ที่50กรัมครับ50กรัมครับถ้าตัว SR ตัวเนี้ย53กรัมครับ53กรัมครับโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดใช่ครับพูดถึงมันมีในชุดก็คือมีพัตเตอร์ด้วยตัวพัตเตอร์ด้วยครับผมพัตเตอร์เทคโนโลยีเป็นไงพี่ครับผมรูปทรงเป็นไงบ้างนะขอดูพัตเตอร์หน่อยพี่จริงๆพัตเตอร์นะเราบอกเลยว่าจริงๆอ่ะพัตเตอร์ถ้ามันแบบจดแล้วเข้ามือนะโปนะแม่งจบเลยใช่ครับไหนขอดูรูปทรงหน่อยตัวพัตเตอร์นะครับครับจะเป็นตัวทรงเบรดนะครับโปครับครับผมมันจะดูทรงเบรดครับครับจะดูคลาสสิกขึ้นแล้วจะพิเศษตรงด้านล่างตัวเนี้ยเราจะถ่วงพวงหมุนน้ำหนักครับทั้งหมดของพัตเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่350กรัมครับ350กรัมครับนี่คือพัตเตอร์ดีๆ1อันก็ปกติครับน้ำหนักพัตเตอร์ปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะ350กรัมนี่คือดีมากนะครับตรงด้านหลังตัวเนี้ยครับของ Exceed นะครับครับมันจะเราจะเพิ่มการตัวเนี้ยครับเพิ่มให้การเรียงรายจะมีเส้นให้ท่านนักกอล์ฟเลยครับผมโดยพัตเตอร์ที่เป็นทรงเบรดแบนทั่วไปก็คือแบบจะเล็กกว่าแต่ของเราเนี่ยทำให้ยื่นด้านหลังออกมาเนี่ยลูกจะบาลานซ์ขึ้นครับเวลาลูกออกจากหน้าไม้ครับผมออกบาลานซ์ได้มากขึ้นครับผมอ๋อเพิ่มค่ายโฮไอนั่นเองครับผมส่วนหน้าไม้ล่ะตรงข้างหน้าตรงเนี้ยโปรสังเกตตรงเนี้ยจะเป็นหน้ามิวครับอ๋อหน้ามิวเลยครับทำให้ลูกมันเกาะกับหน้าไม้มากขึ้นเนาะลูกจะไม่ซ้ายขวา
เวลาแบบว่าพัดในกรีนลูกออกจากหน้าไม้เนี่ยเสถียรขึ้นครับผมตามลายที่คุณเล็งแน่นอนใช่ครับมีความยาวไหมพี่เปียวอันนี้ตัวนี้อยู่ที่34ครับผม34นิ้วครับผมโอเคเดี๋ยวให้โปเป้เนี่ยทดสอบเหล็กหน่อยลองดูเหล็กยาวหน่อยที่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเหล็กยาวเหล็ก6เหล็ก5อะไรเงี้ยนะลองตีดูแล้วก็เอาลองเหล็กสั้นหน่อยคอนโทรลเกมหน่อยว่าระยะเนี่ยมันจะเสถียรหรือเปล่าไอ้การที่เขาบอกว่าทำท็อกมาโปรู้สึกไงบ้างแล้วก็ทำให้เด้งเหล็กยังเด้งได้อีกเนี่ยจบเลยใช่เนาะโอเคครับอ่ะแต่ก่อนไปอย่างนี้ผมต้องบอกนี้ก่อนว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามกอล์ฟไพเฮิร์ทครับซึ่งบอกเลยอันนี้คือร้านอาหารครับนะหลุม19ครับที่นี่บอกเลยเขาบอกว่าทีเด็ดเรื่องข้าวขาหมูมากสำหรับท่านนักกอล์ฟที่มาเล่นนี่ก่อนออกรอบนี่ผมบอกเลยเด็ดเลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวขาหมูครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้โปรเขาไปทดสอบครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามกอล์ฟครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้าง CCK Group Exceed 11 Golf Ditech และ Sintel ผ้าแห่งนวัตกรรมเดี๋ยวเรามาทดสอบชุดเหล็กกันบ้างอันนี้เราจะลองชุดเหล็กเอาอะไรดีพี่เปียวเหล็กเอาเหล็ก5นะเอาเหล็ก5เหล็กยาวก่อนดีกว่าเหล็ก5ก่อนแล้วก็เหล็ก9ครับเนาะเอา2เหล็กที่นักกอล์ฟปีสำหรับชุดเหล็กนะชุดนี้ของ Exceed Gen 3นะครับคืออย่างนี้ต้องแอบขอถามนิดนึงโอเป้เหล็กยาวนี่สำหรับที่เนี่ยค่อนข้างจะยากที่นี่ใช่ไหมใช่ยากอ่ะลองดูหน่อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันจะให้ forgiveness เป็นยังไงให้ผลเป็นยังไงบ้างเนาะครับมาเหล็ก5นะครับสำหรับ Exceed Gen 3นะฮะบอกเลยดูว่าทีเด็ดหรือเปล่าแล้วก็สเปกก้าเนี่ยไม่ได้เอาก้าเดเวอร์มาตัดนะฮะครับทำมาโดยเฉพาะสำหรับเหล็กนั้นๆเลยถูกต้องครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเทคโนโลยีเดียวกับไดเวอร์เลยใช่ครับอืมเยี่ยมโอ้ดูไฟบอลออกไปเฮ้ยโปดูดีมากนะสวยเลยอ่ะอืมเขาตีขาดเลยอ่ะคาเฟ่สปีดเมื่อกี้เนี่ย 78.8 บอลสปีดเนี่ย 116.1 สปินเรทเนี่ย 3,000 ครับแครี่เนี่ย 163.5 โทเทลเนี่ย 189.1 สแมท 1.47 อ่ะทั้งหมด3ลูกโปรจัดไปโอ้โหเยี่ยมอืมที่เดิมมั้ยเนี่ยที่เดิมเลยโปรที่เดิมเลยนะที่เดิมคาเฟ่สปีดเนี่ย 78.6 บอสสปีดเนี่ย 118.0 ครับสปินเรทเนี่ย 3,237 ครับแครี่เนี่ย 170.5 โทเทลเนี่ย 196.8 สแมชแฟคเตอร์ 1.50 อ่ะลูกสุดท้ายโปเป็นโปซีเนียที่เทมโปราบรื่นตลอดเวลาแต่บอกเลยถ้าท่านได้ชุดนี้ไปอาจจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปไกลแน่ๆอืมลูกนี้ทำให้สปีดเนี่ย 77.1 บอลสปีดเนี่ย113.3 สปินเรทเนี่ย 2,983 แครี่เนี่ย 161.4 โทเทลเนี่ย 188.7 สแมชแฟคเตอร์ 1.47 อันนี้คือเหล็ก5ครับระยะเนี่ยใกล้ๆเคียงกันเลยคือเหล็กส่วนใหญ่ถ้าเวลาหน้าเด้งครับบางทีเขาเรียกว่าระยะมันอาจจะเขาเรียกว่าเออร์เลอร์บ้างไกลบ้างใกล้บ้างครับแต่นี่บอกเลยเสถียรเสถียรอ่ะเดี๋ยวเราขอลองเหล็ก9สักทีนึงเนาะอันนี้สำหรับเหล็ก9นะลองดูซิว่าเขาเรียกว่าในเรื่องของการแอปโพสขึ้นกรีนเขาเรียกว่าทำคะแนนละเป็นยังไงบ้างอ่ะโปรเชิญครับเหล็ก9ดูดีเราจะทดสอบทั้งหมด3ลูกนะสำหรับเหล็ก9นะคาเฟ่สปีดเนี่ย 72.5 บอลสปีดเนี่ย 96.2 สปินเรทเนี่ย 6,500 เลยครับหยุดแน่นอนครับไคลี่เนี่ย 124.6โทโทเนี่ย 132.5 สมาร์ทเนี่ย 1.33 มาทดสอบเลยลูกที่2คาเฟ่สปีดเนี่ย 77.2 บอลสปีดเนี่ย 95.2 สปินเรทเนี่ย 6,700 แครี่เนี่ย 121.7โทเทลเนี่ย 128.1 อ่ะลูกสุดท้ายครับโปรเชิญครับสวยไฟบอลดีไฟบอลดีที่เดิมเลยคาเฟ่สปีดเนี่ย 75.0 บอลสปีดเนี่ย 99.5 ส
สปิเลต 7,190 แคลรี่เนี่ย 127.3 โทโทเนี่ย 132.8 โอเคอันนี้ก็คือค่าของเหล็กพี่เปียวครับเหล็ก9ครับผมในชุดเหล็กนะเราตีตั้งแต่เหล็ก5ถึงเหล็ก9ครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกโปกันหน่อยสำหรับชุดเหล็กชุดนี้ว่าโปเขารู้สึกไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนครับผมที่เดิมครับโอเคครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้าง CCK Group XC11 Golf Ditech และ Sintel ผ้าแห่งนวัตกรรมคราวนี้มาดูเหล็กกันบ้างพี่เกียวครับผมชุดเหล็กเนี่ยเหล็ก5กับเหล็ก9เมื่อกี้เราทดสอบทั้งหมดอย่างละ3ลูกครับโปครับเหล็กยาวที่โปบอกว่านักกอล์ฟอเมเจอร์หรือว่าซีเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหล็กยาวแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยทั้งนี้เลยนะครับโปแต่พอมาตีไอตัวเหล็ก5 Gen 3ตัวนี้เนี่ยคือลักษณะคือเนื่องจากเป็นเหล็กฟอร์สครับแล้วก็มีทางเซนอยู่ข้างหลัง2ตัวเนี่ยสามารถที่ชดเชยความผิดพลาดได้คือระยะเนี่ยมาเลยครับแล้วสำคัญก็คือลูกมันลอยโด่งอันที่2ก็คือมันตรงนะครับอันที่3ก็คือก้านเองนะครับอยู่ที่ก้านแหละผมชอบก้านมากเลยก้านนี่นุ่มก้านดีเนาะก้านนุ่มแล้วก็ดีดีมากเลยนะครับคือไม่ใช่ไก่เดียวนะครับครับฟิลลิ่งไอ้ความนุ่มเนี่ยเนื่องจากว่าใบมันเป็นฟอร์สนะผมชอบตรงนี้แหละอันนี้ส่วนหนึ่งที่ชอบมากครับครับโอเคอันนี้เมื่อกี้เหล็ก5ไปแล้วครับพูดถึงเหล็กสั้นมากเหล็ก9เหล็ก9เป็นไงบ้างครับโปโอ้โหเหล็ก9นี่เราสามารถตีให้มันคอนโทรลได้ก็หมายว่าให้ออกซ้ายออกขวาได้นิดๆหน่อยครับผมสิ่งสำคัญคือมันตกหยุดสังเกตระยะนะระยะนี่ถือว่าโอเคเลยครับอยู่ประมาณสัก100-130มันต้องคอนโทรลแล้วแหละเหล็กสั้นอ่ะครับเพราะเป็นเหล็ก9เนี่ยเป็นระยะที่เราต้องตีขึ้นออนกรีนถูกต้องแล้วก็ให้มันหยุดบนกรีนให้ได้ถูกต้องครับผมถ้าเหล็ก9ขนาดนี้ผมว่าถ้าพิชชิ่งหรือแซนเวจเนี่ยมันจะยิ่งดีกว่านี้มีแอปโพด้วยนะโปอย่าลืมนะมันมีแอปโพด้วยนะครับใช่สำคัญตรงนั้นแหละโอ้คุณไม่ต้องไปหาซื้อเวจเพิ่มเลยไม่ต้องแล้วคุณมีนี่ครบเลยครบเลยโอ้โหระยะเลยมาเลยจริงเหรอพี่เปียวเป็นไงมั่งสำหรับชุดเหล็กที่โปได้ลองไปตั้งแต่เหล็ก5ยังเหล็ก9ผมว่าดีเลยครับโปเอ็มดีเลยหลังจากที่ดูโปตีแล้วผมว่าระยะคือมันไม่หนีกันเลยครับครับถามหน่อยสุดท้ายนี้ถามราคาหน่อยชุดเหล็กตัวชุดเหล็กครับเราจัดโปรโมชั่นแรงเลยครับตัวนี้ครับจากราคาปกติเราขายอยู่ที่ 25,900 บาท 25,900 บาทครับเหลือเราจัดโปรโมชั่นอยู่ 15,900 บาทครับ 15,900 บาทครับพัตเตอร์เท่าไหร่นะพี่โปรโมชั่นเราจัดราคาพัตเตอร์อยู่นะครับโปจ่ายปกติเราขายอยู่ที่ 5,900 บาทครับโปแต่เราทำโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่ 2,900 บาทครับ 2,900 บาทเหมือนกันครับและยังไม่หมดครับโปครับเรายังมีถุงกอล์ฟอีกครับของ XC ตัวนี้ครับทำราคาโปรโมชั่นให้เหมือนกันครับปกติที่ราคา 7,900 บาท 7,900 บาทครับเราลดราคาให้นักกอล์ฟเลยครับผมของ The Golf Story ตอนนี้ราคา 3,900 บาทครับ 3,900 บาทครับโอ้โหสุดยอดจริงครับสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่สามารถหาซื้อได้ที่ราคานี้ครับผมสาขาสำนักงานใหญ่ครับหลังตลาดไทยครับครับซอยดีอายาลาแกรนสาขาสนามไดฟ์ไพเฮิร์ทครับที่เราถ่ายทำอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ที่สาขาธนิยะพาซ่าชั้น2เดอะบอลงามวงวานชั้น3ครับเราจะเปิดเร็วๆนี้อีกสาขาที่เดอะมอลล์บางกะปิครับโอ้โหเขาเรียกว่าทุกมุมเมืองคุณสามารถไปหาได้เลยสำหรับราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดยอดจริงครับขอขอบคุณจริงนะครับผมพี่เปียวสำหรับโปเป้เลยนะครับสำหรับราคาในวันนี้นะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเราออกรอบซะหน่อย